เอาล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นกับหนังเรื่องหุ่นพยนต์ครับเรื่องราวของทามชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขาเนี่ยเดินทางไปยังเกาะดอนสิงห์เพื่อตามหาพี่ชายของเขาซึ่งบวชเป็นพระอยู่ที่นั่นครับแต่พอเขาไปถึงเนี่ยเขากลับพบว่าพี่ชายของเขาได้หายตัวไปและพบว่าชาวบ้านที่นั่นบูชารูปปั้นบางอย่างซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความสยองที่เขาไม่คาดคิดครับสำหรับหุ่นพยนต์เนี่ยผมก็ได้ไปดูในรอบสื่อมานะครับก็ต้องขอขอบคุณทางเพจเสพติดดูหนังนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆที่ทำให้ผมเนี่ยได้ตัวรอบสื่อครั้งนี้มาครับก็มาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าสิ่งที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้อย่างแรกก็คือเรื่องของบรรยากาศครับผมคิดว่าตัวหนังเนี่ยมีบรรยากาศที่ค่อนข้างโอเคนะฮะมันจะมีความวังเวงลึกลับดูไม่น่าไว้วางใจครับซึ่งในด้านของโลเคชั่นฉากซีนต่างๆที่เขาดีไซน์มาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเข้ากับบรรยากาศตรงนี้ดีเลยครับคือมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกเสียวสันหลังรู้สึกไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรโผล่มาตรงไหนไหมรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยมันดูน่ากลัวได้ครับอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของแกนเรื่องแล้วก็ประเด็นของมันครับนอกจากไอ้ที่ชอบเล่นกันอย่างไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีการพูดถึงเรื่องของศรัทธาความเชื่อคล้ายๆกับในร่างทรงอะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะภาพใหญ่มากกว่าแล้วก็มันจะมีการพูดถึงเรื่องของพระเลวความเน่าเฟะในสังคมสงฆ์ซึ่งผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยทำได้ดีครับเพราะว่ามันค่อนข้างกล้าและก็เล่นแรงอยู่พอสมควรนะฮะแบบเห็นจะเลยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นที่มาของเรทของหนังครับคือหนังเรื่องนี้เนี่ยได้เรทไปที่ฉ .20 นะฮะก็คือแบบก่อนดูต้องตรวจบัตรห้ามเด็กดูเลยซึ่งไอ้ฉ .20 เนี่ยตัวหนังมันก็ไม่ได้ห่วยอะไรครับแต่ที่มันได้อีฉ .20 เนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่ามันเล่นตรงนี้แหละแล้วบ้านเราแบบอ่อนไหวไงบ้านเรามันแบบทำไมมันช่างเปราะบางเหลือเกินกองไฮเซอร์ก็เลยเล่นเอานะครับก็นับว่าน่าเสียดายนะเพราะว่าผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยน่าจะทำมาเจาะกลุ่มพวกวัยรุ่นมากกว่าหนังทรงๆเนี้ยด้วยตัวนักแสดงด้วยอะไรๆเนี่ยไอเรทช้อย20เนี่ยมันทำให้กลุ่มเป้าหมายหลักที่เขาต้องได้เนี่ยมันไม่ได้ครับอย่างต่อมาที่ชอบคือผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะดูเพลินๆใช้ได้นะครับคือแบบมันก็ไม่ได้ดีมากหรอกแต่มันก็มีความลื่นไหลมีความสนุกของมันแล้วก็ความระทึกเนี่ยก็พอมีบ้างครับมันจะมีช่วงให้เราเนี่ยได้ตื่นเต้นได้สะดุ้งอยู่บ้างนะฮะซึ่งถ้าเทียบกับผลงานของผู้กำกับคนเดียวกันอย่างพี่นาคเนี่ยภาคแรกเนี่ยผมโอเคฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะจืดโดยเฉพาะภาค3เนี่ยห่วยแตกเลยนะครับนับว่าเรื่องนี้เนี่ยทำหลายๆอย่างได้ดีกว่าพี่นาค3เยอะนะฮะอย่างต่อมาที่ไม่เชิงว่าชอบแต่ว่าถือว่าโอเคคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีตัวละครตัวนึงที่เป็นเด็กพิเศษนะครับแล้วหนังเนี่ยมันไม่ได้ใช้คนเนี้ยเมคฟันมากจนเกินไปเหมือนหนังบางเรื่องคือเขาใช้ตัวละครเนี้ยในการเล่าเรื่องมากกว่ามันจะมีโมเมนต์แบบที่เขาใช้ความพิเศษของเขานะมันจะน่ารักน่ารักครับเป็นมุกแบบน่ารักน่ารักไม่ได้แบบบูลลี่ว่าอะไรเงี้ยมันจะไม่มีอย่างนั้นนะมันจะมีการบูลลี่แต่ว่ามันเกิดจากสถานการณ์ซึ่งเราเนี่ยเข้าใจได้เพราะว่าหนังมันต้องการเล่าบางอย่างแต่ว่าหนังเนี่ยไม่ได้หยิบตรงนี้มาเล่นเป็นมุกนะครับก็ถือว่าโอเคมากในจุดนี้พาร์ทต่อมาเนี่ยคือพาร์ทที่ผมเนี่ยเฉยๆครับอย่างแรกคือนักแสดงเว้ยเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้มีใครแบบโดดเด่นเป็นพิเศษก็มีบางช่วงก็เล่นดีบางช่วงก็เล่นไม่ค่อยดีแต่ภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับกลางนะครับอย่างต่อมาคือดนตรีประกอบโอเคหลายซีนมันค่อนข้างทำได้ดีในการบิ้วคนดูแต่ว่าในขณะเดียวกันหลายซีนมันก็จืดๆนะฮะก็เลยให้ว่าเฉยๆแล้วกันอย่างต่อมาคืองานภาพครับบางซีนเนี่ยก็ทำได้ดีนะฮะอย่างที่บอกว่ามันมีการทำให้บรรยากาศน่ากลัววังเวงส่งเสริมกับโลเคชั่นแต่บางซีนหลายๆซีนเนี่ยแม่งจับแคบทำไมยังหนาก็ไม่รู้ทำให้บางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีเว้ยก็เลยอยู่ในระดับเฉยๆนะครับอย่างต่อมาคือ CG ครับเรื่องนี้เนี่ยมีการใช้ CG นะฮะซึ่งหลายส่วนทำได้ดีครับมีนิดเดียวที่มันลอยแต่ว่าที่ให้อยู่เฉยๆเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้มีการใช้เยอะอะไรขนาดแบบขุนพันน่ะที่เรารู้สึกว้าวกับมันน่ะมันค่อนข้างจะแบบงั้นๆน่ะก็ตามหนังผีทั่วไปครับก็มาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของบทภาพยนตร์ครับโดยเฉพาะคอนฟลิกต์หลักคอนฟลิกต์หลักของเรื่องนี่คือการไปตามหาพี่ชายเว้ยแต่ว่าหนังเนี่ยมันเอามาเล่าได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันมีการพยายามจะใส่นู่นไอ้นี่เข้ามาระหว่างทางเต็มไปหมดครับทำให้หลายช่วงเนี่ยคอนฟลิกต์หลักมันจางแล้วคอนฟลิกต์รองเนี่ยแม่งก็ขึ้นมาเด่นจนแม่งลืมคอนฟลิกต์หลักไปเลยแบบหยุดเล่าเรื่องแล้วก็ไปเล่าอีกอันนึงอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้หลายๆช่วงเลยครับซึ่งทำให้คนดูเนี่ยขาดความต่อเนื่องแล้วก็ประเด็นที่มันควรจะเข้มข้นเนี่ยมันไม่เข้มข้นครับอย่างต่อมาในด้านของบทเนี่ยคือหนังมันพยายามจะเป็นหลายอย่างครับทั้งหนังเสียดสีทั้งคมทั้งหนังที่พยายามจะตลกบางช่วงทั้งหนังสยองขวัญทั้งหนังที่พยายามจะเป็นหนังแบบแอคชั่นฮอร์เรอร์แบบเจมวาอะไรเงี้ยและด้วยความที่มันพยายามจะหลายอย่างจัดเนี่ยทำให้สุดท้ายแล้วมันไม่สุดทางครับก็เลยเป็นจุดที่ค่อนข้างน่าเสียดายเลยนะฮะอย่างต่อมาคือไดอะล็อกครับบ
ทพูดเนี่ยโคตรประหลาดนะครับมันจะแบบ50-50อ่ะคุณลูกผีลูกคนอ่ะเดี๋ยวก็มนุษย์เดี๋ยวก็อะไรไม่รู้พูดคือหลายๆช่วงมันแบบประหลาดมากๆอ่ะแล้วการใส่ไดอะล็อกแต่ละช่วงเข้ามาในแต่ละซีนก็แบบประหลาดด้วยนะบางทีก็แบบอยากพูดก็พูดขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีที่มาที่ไปอ่ะครับอย่างต่อมาคือบทหนังเรื่องนี้เนี่ยมันแผลเยอะมากครับมันเต็มไปด้วยจุดที่ไม่เมคเซนส์หลายๆจุดเนี่ยขาดที่มาที่ไปเหมือนกับว่าเขาอยากใส่อะไรก็ใส่แค่คิดว่าคนดูเนี่ยจะเอนจอยแต่ว่าในทางกลับกันนะครับด้วยความที่มันไร้ที่มาที่ไปจนเกินไปเนี่ยทำให้มันไม่เอนจอยกับตรงนั้นนะครับอย่างต่อมาที่ผมเนี่ยไม่ชอบในด้านของบทก็คือเรื่องของตอนจบหรือองศานั่นเองครับตอนจบองศาเนี่ยหนังจะมีการพยายามจะหักมุมคนดูพยายามจะหักแล้วหักอีกเหมือนแบบหักซ้ำหักซ้อนอ่ะแต่ปัญหาคือมันยืดฮะผมมองว่าหนังเนี่ยมันเหมือนแบบกูอยากจบอ่ะแต่กูไม่จบละกันนะมันจะมีการพยายามจะจบแล้วแล้วก็เล่าต่อประมาณ2รอบได้ฮะซึ่งผมว่ามันเยอะเกินไปครับมันจะมีองศาคล้ายๆหนังเรื่องมอนซ่อนผีอะถ้าใครเคยดูนะจะว่าการเล่าคล้ายๆกันส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามอนซ่อนผีเนี่ยยังสมูทกว่าด้วยซ้ำนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันแบบตะกุกตะกักแล้วก็อยากจะหักมุมอยากจะเซอร์ไพรส์อยากจะไอ้นู่นไอ้นี่คือบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันดีแล้วมันหักมุมอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันมากไปแล้วมันหลุดโทนเรื่องนะครับอย่างต่อมาที่ไม่ชอบเลยคือเรื่องของความสยองขวัญครับหนังเรื่องนี้เนี่ยทีแรกมันมีความพยายามจะสร้างความสยองจากความโหดแบบเอาเบ็ดตกปลาเกี่ยวตาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีแค่ตอนแรกนิดเดียวแบบ 0.01% น่ะหลังจากนั้นคือบรรยากาศที่น่ากลัวก็พอสอบผ่านหุ่นพยนต์ไม่ครับดีไซน์ไม่ผ่านเลยนะฮะเป็นเหมือนแบบคนพอกปูนหนังมีการพยายามใช้จัมสแกร์เยอะมากแต่ว่ามันค่อนข้างจะเป็นจัมสแกร์ที่แบบจืดและเดาได้ครับทำให้เราไม่ค่อยตกใจแล้วรู้สึกแบบปึ้งจัมสแกร์โอเคจัมสแกร์มันประมาณนี้ครับคือจังหวะจัมสแกร์เนี่ยผมว่าไม่ผ่านเลยนะคือมันจะต้องมีจังหวะที่มันหลอกล่อคนดูมากกว่านี้มีลูกล่อลูกชนมากกว่านี้คือคุณมองหนังไทยผีเป็นอย่างเงี้ยแล้วคุณลองไปมองหนังต่างประเทศที่เราเคยบอกว่าหนังผีไทยมันดีกว่าอย่างตอนเนี้ยเจมวานะง่ายๆเลยเดนนันอย่างเงี้ยคอนจูริงอย่างเงี้ยจังหวะการหลอกผีเขาอ่ะมันค่อนข้างจะมีชั้นเชิงกว่ามากๆสมายอย่างเงี้ยโอเคล่ะมันอาจจะไม่ใช่หนังที่บรรยากาศน่ากลัวมากมายอะไรแต่ว่าจังหวะการจัมสแกร์มันได้ผลกับคนดูครับซึ่งเดี๋ยวนี้คนดูเราก็ได้เสพหนังผีเยอะแยะคุณดังนั้นการได้เห็นจัมสแกร์แบบเดิมๆไปเรื่อยๆอ่ะเขาก็เดาได้อยู่แล้วแหละแล้วมันก็จะแบบไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นตกใจอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าหลักการการทำหนังปกติแล้วเนี่ยจัมสแกร์ใช้ในการทำให้คนดูเนี่ยขวัญกระเจิงครับแล้วพอคนดูเนี่ยขวัญกระเจิงแล้วเราก็สามารถใส่อะไรเข้าไปก็ได้ฮะยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะที่ผมคิดว่าชัดเจนเนี่ยคือร่างทรงครับร่างทรงเนี่ยมีฉากจัมสแกร์ที่แบบตกใจจริงๆเลยอ่ะ1ฉากท่วนครับแล้วหลังจากฉากนั้นเนี่ยคือจุดวัดดวงนะฮะว่าคนดูจะชอบหรือไม่ครับถ้าทำให้คนดูขวัญกระเจิงได้แล้วยัดอะไรเข้าไปเนี่ยแล้วคนดูชอบเนี่ยคุณจะรักหนังเรื่องนั้นครับอย่างผมเนี่ยผมชอบร่างทรงเพราะว่าผมชอบองศาครับถึงใครจะด่ายังไงกูชอบครับส่วนคนที่ไม่ชอบเนี่ยคือยัดเข้าไปแล้วเขาไม่อินฮะซึ่งร่างทรงเนี่ยทำให้คนดูขวัญกระเจิงก่อนที่จะใส่คอนฟลิกต์ใส่ความสยองขวัญเพิ่มเข้าไปแต่เรื่องนี้เนี่ยมันทำให้คนดูขวัญกระเจิงแค่แบบเหมือนโรลเลอร์คอสเตอร์คุณแบบต้องแช่นะประมาณเนี้ยซึ่งในความที่จังหวะมันไม่ได้เนี่ยมันก็เลยไม่แบบไม่ตกใจมันแบบมีบางช่วงที่แบบพอดุ้งแบบเอ้ยบ้างแต่ว่าคือปกติผมเป็นคนที่ตกใจแรงมากนะครับไม่เชื่อลองไปถามพี่โอ๋นิติเทพก็ได้ฮะว่าตอนผมดูสมายเนี่ยผมขนาดไหนนะฮะในเรื่องนี้เนี่ยผมแบบประมาณนั้นน่ะมันก็แบบงั้นๆน่ะคุณน่าเสียดายฮะตรงนี้คือด้วยบรรยากาศด้วยโลเคชั่นเนี่ยถ้าจังหวะดีๆเนี่ยมันจะเป็นหนังที่แบบตุ้มปึ้งได้เลยนะเว้ยอย่างต่อมาคือความโหดครับคือผมอาจจะคาดหวังผิดเพราะมันเป็นแบบช็อต20อ่ะคุณจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วอ่ะแต่ว่ามันเปิดเรื่องแบบโหใช้ได้อยู่อ่ะคุณเหมือนลองของ adaptation น่ะแบบมีเลือดผมเลยคาดหวังว่าเฮ้ยเปิดเรื่องขนาดนี้เลยอ่ะแปลว่าในเรื่องอ่ะไม่ต้องมากกว่านี้แน่ๆปรากฏไม่มีเลยและฉากโหดคือแบบเหมือนเด็กดูอ่ะมันไม่น่ากลัวคุณมันมีแต่แบบเลือดกับจิ๊ดๆๆมันไม่แบบมันไม่เห็นแบบจ่าๆแต่ฉากเปิดเรื่องนี่คือแบบจ่าๆแล้วแบบเฮ้ยเล่นอย่างนี้เลยเหรอโหดนะฉอย20คุ้มดีถ้าอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าฉอย20เพราะว่ากระทรวงเซ็นเซอร์เขาเปราะบางอะครับก็เลยฉอย20ไปนะฮะจริงๆหนังไม่โหดเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าไอ้ที่ผมพูดว่าไม่โหดเลยเนี่ยผมเป็นคนที่ดูหนังอย่าง Letterface นะฮะอย่างซอเป็นปกตินะครับดังนั้นไม่โหดเลยของผมอาจจะโหดเลยของคุณก็ได้นะครับอย่างต่อมาที่ไม่ชอบแล้วก็รู้สึกงุนงิดมากๆคือบิวอัพครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมีการพยายามจะบิวอัพคนดูให้รู้สึกแบบมึงต้องตื่นเต้นตกใจนะเว้ยซึ่งมันหนักเกินไปครับหลายซีนเนี่ยแม่งโถมซาวแบบตองโถมซาวตื่นเต้นดิตื่นเต้นดิเนี่ยทีพีจะออกแล้วต
ตื่นเต้นดิผมเศร้าซึ่งมันทำให้เราเนี่ยเดาได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมึงก็ออกละกูก็ตั้ง500แล้วอืมผีออกถ้าซีนนั้นเนี่ยทำให้มันเงียบอะผมว่ามันจะลุ้นได้มากกว่าเว้ยตัวอย่างง่ายๆครับหนังหลายเรื่องเดี๋ยวนี้มันจะใช้จังหวะเงียบในการฮุกคนดูคือแบบเงียบสมมติว่าของขยับกึ่มแล้วก็เงียบตัวละครก็จะแบบเชียร์เราก็จะได้ยินเสียงแอมเบียนต์รอบๆตัวละครครับซึ่งมันทำให้เรารู้สึกอินได้เพราะว่ามันคือบรรยากาศที่ตัวละครเผชิญอยู่ฮะแต่เรื่องนี้เนี่ยไม่ฮะมันโถมซาวแบบตึง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 เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งทำให้บรรยากาศที่มันกำลังหลอนกำลังแบบน่าลุ้นเนี่ยไม่ลุ้นฮะน่าเสียดายมากๆครับอย่างต่อมาที่ผมเนี่ยคิดว่าเป็นแผลใหญ่ของหนังคือเรื่องของ Mood and Tone ครับ Mood and Tone อารมณ์ของเรื่องเนี่ยมันมีหลายอารมณ์จนเกินไปแล้วหนังเนี่ยคอนโทรลไม่ค่อยได้ครับเหมือนกับว่ามันสวิงมากๆเลยเว้ยเป็นกราฟที่แบบกราฟเวฟอ่ะคุณแล้วมันทำให้แบบเหมือนว่าคุณกำลังจะขำขำไปแล้วตัดไปบทน่ากลัวกับบทดราม่าน่ากลัวแต่ไม่เอาติดตลกลงมาทำให้กราฟนี้เนี่ยจากที่มันควรจะไล่ระดับความตึงไปเรื่อยแล้วก็น่ากลัวให้มันสุดเนี่ยมันก็แบบเจ๊ะ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 มันทำให้อารมณ์คนดูเนี่ยมันไปไม่สุดเท่าที่มันควรจะเป็นเว้ยซึ่งน่าเสียดายมากๆครับผมคิดว่าหลายๆช่วงเนี่ยมันสามารถเป็นหนังที่น่ากลัวได้หนังที่ดีได้หนังที่แบบสยองขวัญได้แต่ด้วยความที่มันทีเล่นทีจริงจนเกินไปในหลายช่วงมันยังคงติดตลกอยู่บ้างประกอบกับจังหวะการเล่าที่ค่อนข้างจะงงๆเงินๆเนี่ยทำให้ไอ้ซีนเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นซีนแบบธรรมดาธรรมดาไปอะครับก็แค่แบบพอสนุกแต่ว่ามันไม่ได้แบบประทับใจน่าจดจำขนาดนั้นนะครับสรุปง่ายๆโดยรวมหุ่นพยนต์เนี่ยไม่ใช่หนังที่แย่อะไรมากมายครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ใช่หนังที่ดีเช่นกันมันเป็นหนังที่สนุกเพลินใช้ได้มีจังหวะให้เราเนี่ยลุ้นตื่นเต้นตกใจอยู่บ้างแต่ว่าในด้านของความสยองความน่ากลัวเนี่ยตัวหนังสอบตกโดยสิ้นเชิงเลยครับเผลอๆเด็กดูยังไม่กลัวเลยครับเด็กบอกว่าแบบเนี่ยหลังบ้านผมน่ากลัวกว่าอีกทั้งฉากโหดของเรื่องเนี่ยมันก็ยังไม่สุดเท่าที่ควรครับแม้แก่นของหนังและประเด็นที่มันต้องการสื่อจะเป็นจุดที่น่าสนใจมากแต่ด้วยความที่บทของมันเต็มไปด้วยแผลทำให้จุดนี้เนี่ยกลับถูกเล่าออกมาได้ไม่ค่อยดีนักอีกทั้งการที่ตัวหนังมีความสับสนใน mood and tone ของตัวเองและไม่สามารถควบคุมความต่อเนื่องและความขึ้นสุดลงสุดของ mood and tone ของเรื่องได้ทำให้ภาพรวมของหนังมันไปไม่สุดสักทางครับจนกลายเป็นหนังจืดๆเรื่องหนึ่งไปอย่างน่าเสียดายครับ5เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูหุ่นพยนต์9มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ